ขยับนะครับไปที่เรื่องของ Nottingham Forest นะครับสตีฟคูเปอร์เนี่ยเรียบร้อยครับเด้งออกจากตำแหน่งแล้วนะครับเป็นกุนซือที่ถูกปลดออกจากตำแหน่งเป็นที่เรียบร้อยผลงาน13เกมหลังสุดชนะเกมเดียวนะครับก็เป็นฟางเส้นสุดท้ายไปก็เกมล่าสุดนะครับพ่ายต่อสเปอร์ไป0-2ก็มี1แต้มจาก5เกมหลังสุดด้วยทางสโมสรเองก็ทำการปลดตัวสตีฟคูเปอร์ไปแล้วนะครับโดยก็จะมีการมองหากุนซือใหม่อยู่ซึ่งล่าสุดนะครับก็เล็งไปที่นูโน่เอสปิริโตซานโตอดีตโค้ชของทางฝั่งวูฟและก็ท็อตแนมฮอตสเปอร์เข้ามารับงานแทนที่นะครับไม่รู้ว่าก่อนอันนี้สนใจโลเปเตกีหรือไม่แต่ข่าวคราวดูจะโยงไปทางฝั่งเอสปิริโตมากกว่าก็ตัวคูเปอร์นะครับเป็นกุนซือที่แฟนบอลฟอเรสต์ให้ความเคารพเพราะว่าพาทีมขึ้นชั้นมาในปี2022นะครับแต่ผลงานก็อาจจะดรอปในปีนี้แม้ว่าปีก่อนหน้านี้พวกเขาจะพาทีมรอดตกชั้นได้จากอันดับที่16ปีนี้ผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันดับ17มี14แต้มจาก17เกมนะครับก็เชื่อว่าตอนนี้กุนซือที่เป็นตัวเต็งก็คือนูโน่เอสปิริโตซานโตเป็นหลักนะครับแต่ดูว่าสุดท้ายฟอเรสต์นั้นเขาจะเลือกใครขอบคุณครับที่ติดตามรับชม TNN Sport นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ให้กับทุกคอนเทนต์ออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอที่น่าสนใจของทุกรายการเลยครับ